โอ้โหไม่ได้ไปสวดนานนะครับสวัสดี FC ครัวลุงเด่น Family ครับพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกคนครับพี่น้องสวัสดี FC ค่ะวันนี้ไม่ได้พาไปสวนนานมากวันนี้จะพาไปดูเดี๋ยวเราจะไปจัดปาร์ตี้กันเย็นนี้ในช่องครัวลุงเด่นครับก็เลยจะพาไปดูหน่อยเขาบอกพายุเข้าหลังคาสวนหายมะม่วงคิวสวยยายยังมีอยู่หรือเปล่านะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปตามไปดูกันในสวนครับพี่น้องไม่ไกลอยู่ใกล้ๆแต่ไม่มีเวลาไปครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเป็นยังไงบ้างวันนี้อากาศดีอยู่เมื่อวานฝนตกอยู่ในสวนน่าจะลมเย็นดีแดดจ้าเลยวันนี้ใช้ได้ครับวันนี้ปลูกสับปะรดเหรอเนี่ยอ๋อนั่นเลยปลูกสับปะรดแล้วเมื่อวานนี้มาใกล้ถึงแล้วโอ้นั่นยืนเกี่ยวข้าวแล้วเหรอเนี่ยอะไรยืนก็ต้องเกี่ยวแล้วแหละเนาะมันแก่แล้วเนาะโอ้เขาทำบ้านมาเยอะเลยเนี่ยบ้านเขาทำบ้านเป็นหลังเป็นหลังไปหลายหลังละไฟฟ้าเริ่มจะมาแล้วไงลุงเดนเราจะมีไฟฟ้าใช้กันแล้วสบายสบายแล้วทีนี้สวนพ่อลุงเดนนี่ค่ะก็งานวัดผุแล้ววันนี้วัดนี่มันอะไรเนี่ยเธอมันดูในทางเข้าสวนเราไหมตรงนี้ตรงนี้เหรอนี่มันเป็นอุโมงซากุระเมืองไทยนะนี่กีดขวางการจราจรมากเลยโอ้ล้มไม้ต้นไม้ล้มลมแรงธรรมชาติดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาจัดปาร์ตี้กันเย็นนี้โอ้โหนี่ธรรมชาติโลกๆอย่างเงี้ยเนาะดีเนาะมันล้มนี่เนาะมันล้มไปดูหน่อยสิไม่มันล้มด้วยมันล้มแล้วมันล้มด้วยโอ้โหพายุใหญ่พี่น้องทำให้ต้นไม้เราล้มดูเป็นยังไงเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะล้มอุ้ยปุ้ยมูนอุ้ยปุ้ยนี่เวทีคอนเสิร์ตแล้วนะวันนี้เย็นนี้โอ้แต่มันล้มมันทำให้เรามีที่ล้มอ่ะไม่ได้เก็บเก้าอี้ตัวนี้มันตากแดดตัวนี้สีซีดเลยเก็บจานเท่าความเมื่อเลยหลังคาล้นก็ไปว่ะไปหนึ่งไปข้างในมีไหมข้างในไปข้างในไม่มีก็กลัวจะหลอนนะที่เก็บถ้วยแล้วป่าเป็นยังไงเนาะป่าลุงเดนไหมหมดค่าอาหารเป็นหมื่นแล้วนะกระติกลุงเดนโอ้ยกระติกน้ำไหมโอ้นี่กระเบื้องตกแตกหมดเลยพี่น้องลมแรงอ่ะกระติกน้ำลุงเดนนู่นน้ำเต็มนี่เลยปลามีเหลือหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยปล่อยปลาก็ไปก็เยอะนะกระติกนี่คุณไปดูนี่หน่อยดิล้มแล้วนี่หน้าทางนี้เลยเหรอโอ้ต้นนั้นก็ใหญ่แล้วเนี่ยต้นบักลินบักลินฟ้าอุ้ยมะยมมีลูกแล้วมีลูกแล้วไม่ได้มาแค่โอ้โหพี่น้องมะยมมีลูกแล้วซี่มันดูมันเป็นบักย่อมหวานแค่ของย่อมเปรี้ยวอะลองเอาชีดิมีดีไปดีไปโอ้อันนี้ผมอยากกินมะยมผมก็เลยซื้อมาปลูกอ่ะต้น30บาทจำได้อยู่ปลูกปี2ปีเองเนาะ2ปีครับได้กินแล้วเปรี้ยวตำมันไม่เคยเกิดมาก็ยังไม่เคยกินเลยมะยมหวานมีตรงก่อนอยู่หลังบ้านตาเจมมีอันนี้ซื้อมาปลูกหน้าบ้านมีต้นมะยมหน่อยก็ดีที่จริงน่าจะซื้อไปปลูกที่นี่พี่น้องดูต้นบักดินฟ้าอันนี้ต้นสะดาวหวานนั่นแหละล้มอยู่นั่นน่ะต้องตัดออกแล้วก็นี่เป็นต้นเจอฝนสวยนะครับอันนี้กินกับลาบแซ่บนี่นะต้นประตูมตูมมาเลยก็มีดูแล้วก็นี่เราจะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับผมจะทำให้มันเป็นธรรมชาตินี่โหล้มเป็นกอเลยไฟไหม้เตาไฟไหม้กอแล้วครับแล้วก็ลมแรงมากเนาะก็ทำให้ต้นไม้เราล้มมาอย่างนี้เลยต้องจ้างคนมาตัดออกละให้ผู้ใดบ้างเธอนี่แหละจ้างทำไมไปดูมะม่วงเขียวสวยนี่นะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดปาร์ตี้กันที่นี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาลำโพงกับอะไรนะไฟนั่นไฟวูบวับนั่นสี่ดวงนั่นจัดชุดใหญ่เลยโอ้พี่น้องรกมากต้นนี้ซื้อมาจากหลวงพ่อบางนะต้นเนี้ยเอาใส่กระถางแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องต้นหัวมันไปปลูกที่บ้านได้ไหมหน่อยเจอรากมันลงดินไปแล้วตอนนี้เอาไปก็ไม่มีที่ปลูกแล้วพี่นี่แหละมันมีต้นผู้กับต้นเมียด้วยนะดูนี่ก็ต้นบักดินฟ้าอันนี้ปลูกปีเดียวใหญ่แล้วนี่ต
ปีนี้ปีนี้ก็น่าจะได้กินกินกับลาบแล้วครับเนี่ยไปดูอันนี้กินกับน้ำยาอะไรนี่ลูกชิ้นโอ้ยน้าฉันทำไมดกจังเลยนี่ต้นกล้วยโอ้ไม่ได้มาสวนนานครับพี่น้องเอาเรื่องอยู่ดูรกมันเงาะสุกหรือยังเดี๋ยวเก็บมะนาวมาด้วยโอ้กล้วยสุกแล้วนะลุงเดนต้องตัดโอ้กล้วยแก่แล้วเนาะกล้วยน้ำอุ้ยตัวอะไรตัวผู้กล้วยน้ำว้าแก่แล้วพี่น้องเนี่ยจะสุกคาต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาสลิงมาใส่เอานี่ดอกคาดอกคาเต็มเลยกล้วยสุกสวยเลยเนี่ยข้างบนนี่ก็ปลูกปลูกอะไรนะข้างบนเนี่ยปลูกมังคุดไม่ใช่น้อยหน่าพันยักษ์น้อยหน่าพันปากช่องครับพี่น้องนี่โอ้ต้นมะพร้าวเลยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะต้นมะพร้าวล้มมีด้วยเหรอต้นมะพร้าวล้มแรงขนาดไหนพี่น้องคิดดูต้นมะพร้าวแบบนี่เลยต้นนี้พันข้างหลังบ้านรกมากครับพี่น้องโอ้สับปะรดก็สูงกว่าเธออันนี้ต้นบอกเวอร์ด้วยพี่น้องบอกเวอร์ที่เราไปเที่ยวอุดรแล้วเที่ยวนั้นเราบอกเอาใส่ลาบครับเขาเอาใบเนี่ยใส่ลาบต้นบอกเวอร์คล้ายต้นมะนาวตัวนี้นี่สับปะรดผู้แลพี่น้องสุขาต้นเลยเนี่ยรับรองหวานมากเลยหอมเลยครับนี่กล้วยน้ำว้าเราสุขาต้นเลยเนี่ยปิ้งกำลังหวานเนี่ยใส่เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปกินมันสาดอยู่มันจะเสียไปทำอย่างนี้เดี๋ยวค่อยตัดก่อนไปกินงอไปกินมะม่วงอันนี้อ่ะอันนี้สับปะรดอ้อมหอมไหมเนี่ยหอมแล้วเนี่ยหอมมากเลยไปเลยบอกไม่ได้มาสวนแล้วยายเขาแยกต้นกล้วยออกมาไว้ที่นี่ครับน้อยหนาพันปากช่องไปดูต้นนี้ลูกพูนมาให้หน่อยเลมอนไม่ใช่มะนาวนะมะนาวแหละแต่ว่ามันเป็นพันเลมอนมั้งมีลูกอย่างปีนี้โอ้มันไม่ได้น้ำว่ะเธอนี่โอ้เลมอนมีลูกแล้วนี่พี่น้องหนูพุนเราให้มาต้นนี้โอ้มันหักมันเอาไม้ค้ำเชิงเด่นไม้ฟาดใส่มันว่ะไม้ล้มใส่มันโอ้นี่ไงต้นมันเลมอนไม่ได้น้ำอ่ะจะตายไปตาที่ขอเงินคือน้ำมาใส่เงินกับเตียงใส่โอ้เงาะปีนี้พี่น้องดูเงาะเชียงรายครับยังไม่เป็นลูกใหญ่ปีนี้ไม่ต้องซื้อเงาะเลยพอกินเงาะเต็มไม่มีสารนี่อันนี้เป็นน้อยหนาพันธุ์พื้นบ้านบักเขียบมะนาวก็โดดๆอยู่นะมาดูมะนาวมะนาวเริ่มเป็นลูกเป็นน้ำอันนี้มะนาวแป้นพิจิตรครับไม่ใช่พันธุ์ทุนเก้านะพันธุ์ทุนเก้าอยู่นู่นเยอะเลยเต็มเลยอันนี้ทำไมมันเหลืองแล้วขอชิมได้ไหมบางลูกมันก็แดงๆนะอู้แดดร้อนมากเลยเธอมาลบหน่อยป้าถือนี่ค่ะเดี๋ยวนี้ปอกกินหวานแล้วเนี่ยสุขาต้นสีทองเลยครับมาดูมะม่วงเขียวเสวยหน่อยมีลูกไหมหวานเต็มฮะเงาะเหรอหวานดูมะม่วงมีไหมมันโลนมะม่วงเขียวสวยมันมากนะครับเป็นมะม่วงเขียวสวยที่อยู่สุขาที่แก่ขาต้นเนี่ยตะขอเมื่อวานพี่กิ๊บเนี่ยตะขออยู่ตรงเนี้ยมันก่อนมาเกี่ยวไป4-5ลูกหาลูกแก่ๆนี่ลูกนี้ข้างหลังเธอนี่ใหญ่นี่อะไรนี่เหรอปุ๊ดนี่กรอบเลยนะหืมไปจับดูดูดิมีดก็มีนี่มีดมาเหรอมามันลงกวดปาดให้ FC ดูหน่อยปาดให้ FC ดูหน่อยเดี๋ยวเย็นนี้มีสาวๆมาเที่ยวครับสาวๆสิกลับกันแล้วกลับไปไหนบ้านเขาอยู่นี่เนาะมันบ้านในเหลืองค่ะมันเหลืองหน่อยๆมันจะแซ่บจริงๆมะม่วงเขียวสวยเขาไม่ได้กินเหลืองนะเขากินดิบๆกับกรอบจากหืม
แล้วแต่คนชอบแล้วพี่ไม่ชอบอย่างนั้นอ่ะถ้าสุกก็กินน้ำดอกไม้ไปเลยโอ้กรอบดีเนาะไปเดี๋ยวเก็บไปฝากย่าเก็บไปแล้วเมื่อวานแต่ยังไม่ได้ไปให้กันก่อนเมื่อวานเจองูตรงนี้พี่น้องมาดูนังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยไม่มีอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันมันลอกคราบตรงนี้ตัวใหญ่ๆเนี่ยตรงย่ำบอกนี่มาดูดิโอ้ลอกคราบตัวใหญ่มากเธอว้าโธ่มันอยู่ในห้องเราหรือเปล่าฮะมันจะอยู่ในห้องเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่น้องดูระวังนะมันจะฉกออกมาแล้วโอ้สิงนี่เนาะตัวมันเริ่มเลยนะพี่น้องนะดูนี่ลอกคราบไว้ตรงเนี้ยไม่ใช่ตอนนี้มันนอนอยู่ในห้องเรานู่นน่ะเหรอมันอยู่ในนี้หรือเปล่าเนาะวะมันลอกคราบเสียมันน่าจะอยู่ในรูเดิมนี่เนาะอื้อเป็นตะแซบเอ้ยไม่ใช่เป็นตะยานแมนบ่ไปยานอยู่ใต้กองมาใต้กองนี่เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะจะไปเอามีดกับไปขนอุปกรณ์มาบางอย่างครับเอาไฟมาชาร์จไปดูน้ำมันดีเซลหน่อยเหลือหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวคืนนี้จะสตาร์ทเครื่องปั่นไฟครับเราจะจัดปาร์ตี้กันที่นี่อยู่ที่นี่มันเย็นด้วยนะที่อื่นก็อาจจะร้อนครับอยู่ที่บ้านก็อาจจะร้อนมาอยู่นี่ใช้เสียงได้เต็มที่ไปดูน้ำมันดีเซลแป๊บนึงมีน้ำมันข้างบนนี้ใครจะไปกินอ้าวกระสิบกินเมื่อซื้อหม่องกันบ่มันโอเคไม่รู้ต้นไม้ล้มใส่สายไฟเต็มเลยมันลมแรงเนาะว้าวเธอเห็นเงาะเราสีแดงหรือยังทุกท่านก็ไปดูน้ำมันคือหกติดตะยานแต่ลุงเด่นเราเป็นบ้านผีสิงเฮ้ยเฮ้ยแมลงอะไรลูกโอ้ยจะเข้าไปดูก็ดูดีๆก่อนนะตามขึ้นจะกล้ามาปิดเครื่องปั่นไฟคนเดียวไหมร้อนเข้าไปง่ายๆกลัวรังผึ้งรังแตนผึ้งแตนไม่เท่าไหร่แล้วไม่ดูกลัวงูวงเงาะต้นสุกเต็มเลยหกคักหกแน่แต่ว่าสวนยายท่านนี่งูเงาะเต็มเลยยายต้องจ้างคนมาตัดหญ้าซอยซะแล้วเงาะทุกเต็มเลยวะปีนเลยระวังหักนะแต่เงาะตอนนี้กินเมื่อไหร่ไม่ค่อยหวานป่ะเนื้อมันไม่นี่เนาะเนื้อมันหวานหวานเลยเนื้อมันออกเปรี้ยวๆลองชิมดูก่อนป้าเด็ดลงมาเหมือนเลยเอาไปเผื่อยายทวดด้วยออกลูกยังไงมันเนี่ยอยู่ทั้งแดงอยู่ด้วยกันเนี่ยมันลืมข้าวสีเขียวสีแดงอยู่ด้วยกันเลยปาทิ้งลงมาเลยหนูเก็บได้ไหมร้อนหานี้ใครไปตัดหญ้าได้วะเนี่ยนั่นไงเสียงใครตัดหญ้าเงินเงินเงินอย่างนั้นแหละมันเป็นลมเหรอ ลองชิมดูก่อนโอเคลงมาระวังนะจึ้งจึ้งไหนว่าจะเก็บ นี่ลองชิมดูพี่น้องโอ้สูงแล้วเนี่ยงอเชียงไฮครับงอเชียงไฮไม่มีใครกินเอ๊ะเป็นดันเนาะเป็นไงหวานปะเหมือนเดิมแต่ต้นอื่นหวานรุ่นแรกพันไม่ค่อยดีมั้งแต่ก็หวานอยู่ไปกันไปโอเคไปห่อนเว้ยเขาอื่นว่าอะไรเนี่ยนวลน้อยอยากไปดูใครเป็นคนตัดหญ้าเนี่ย เขาอยู่ได้ยังไงวะห่อนคือต้นไม้ร้อนเลยน่าจะเป็นทุเรียนเนาะ
เอาชะอมมาปลูกก็นี่พี่น้องล่มไปหน่อยรออีก5ปีแล้วท่านจะปลูกปีนี้แกปลูกมา3สมัยแล้วนะเราไปเอามีดมาตัดกิ่งไม้ก่อนมันล้มเดี๋ยวลมมาอีกก็เดี๋ยวสายไฟจะขาดมันปลาดุ่มดิบเนาะงูงูมันจะมีเห็ดนะเออใช่ไหมดูมีจอมปลวกนะมีเห็ดโคนนั่นน่ะโคนเห็ดปลวกต้องเอาเชื้อหัวเชื้อมาใส่เนาะไปไปร้อนร้อนเมื่อก่อน FC ส่งหัวเชื้อเห็ดตับเต่ามาให้เออใครมีหัวเชื้อเห็ดตับเต่าส่งมาให้ได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวรีวิวให้เห็ดโคนก็ได้แล้วเราไปให้ใครต้นมาดันปลูกมา 5-6 ปีไม่ใหญ่งอกต้นนี้ไม่ค่อยแหละแต่ต้นอื่นอร่อยนะเนื้อเยอะนะเงาะโรงเรียนไอ้ต้นจะบอกว่าอีทูอีทูอาทูอีต้นให้ตายแล้วเหรอตายแล้วเออไอ้ต้นอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะแต่ไม่มีลูกครับปีนี้ทำไมมันหลวงแล้วป่ะไปเดี๋ยวไปเอามีดไปขนของมาก่อนพี่น้องเดี๋ยวตอนเย็นให้เก็บบรรยากาศนะสาวๆมาปาร์ตี้เดี๋ยวไปเอาขนเครื่องเสียงขนไฟขนน้ำแข็งกระติกมาก่อนป่ะไปแล้วนะกลับมาถึงบ้านนะครับอีวันนั้นนะเดี๋ยวที่ไปส่งของอยากกินลาบเมื่อคืนก็กินลาบนะเมื่อคืนกินซอยจุ๊กินก้อยไปตอนเช้านี่ลาบสุดเดือดครับใส่พริกลาบเย็นปิดประตูก็เป็นเรื่องห้อนร้อนเดี๋ยวพี่น้องเลยกินข้าวก่อนไหมไปทำงานมาเหนื่อยแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องตอนเช้านี้จะเอาของมาส่งป้าไหนวันนี้มีลาบเมืองทำเองพริกกระเทียมนี่ลาบผมไม่ลาบเหนือครับพี่น้องใส่เครื่องพริกลาบโรงเรียนบอกแควนเครื่องเทศเจาะลงไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจำไปเลยเจ้าของมาเองนี่ก็เป็นต้มผมต้มขี้เพี้ยต้มผมบนเมืองครับต้มด่วนใช้เวลาต้ม5นาทีสดคนหนึ่งหอมตะไคร้ข่าเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวห้อนๆเกาะต้องอิ่มสูงเลยเออนะผักก็ไปเก็บไปประกอบมายอดมะกอกสะระแหน่กระถิ่นกินข้าวเช้าเดี๋ยวเราจะไปหาปลาไหลแล้วค่ะเอาดีบอกส่งไปไหนพี่น้องชิมดูวงปีคนไหลไหลทำเองก็ไหลไหลเองครับพี่น้องเอาจำดีผมเนี่ยหัวมันมือไปแดงผมมีแห้งย่างคือคนเคยเนาะขนาดเดี๋ยวท่านพรุ่งนี้ก็มาลืมครับจะพาผู้จัดการไปล่องแก่งเท่าไหร่โอ้โหเนาะเนอะเอาเรือไปด้วยไหมเนี่ยเรือไปด้วยใช่เอาเรือไปด้วยคนละลำเลยเนาะมาเรือตู้ชีพไปเนาะแบบลุงเด่นครับเหนียวๆเลยกินเครื่องเทศเป็นอีกครับหยอดประกอบให้หน่อยเนาะพี่นี่เผ็ดมากเลยนะพี่ขี้หมูผมมากผมหวานหวานแต่ไม่หนาวมันเจริญอาหารครับคือน้ำลายเลยอ่ะมันเจริญอาหารแต่ว่าเมื่อวานลาบใส่ข้าวคั่วไงวันนี้อยากกินลาบที่มันใส่บะแควนเครื่องเทศครับหอมกระเทียมไหมนี่เนาะเสร็จแล้วเนี่ยที่ไม่รู้แบบหิวเลิกกินเนื้อวัวกินข้าวอร่อยเลย
ขนลุกภาพแต่ว่าแทบน้องเอิญมาเด้อมาเด้อใครอยากเห็นคลิปน้องพิมพ์หญิงดาหญิงเองไปดูได้ในช่องเด่นนะครับเมื่อวานถ่ายในช่องเดียวช่องแฟมิลี่ถ่ายไม่ทันเจ้าสาวรีบกลับบ้านหญิงเองเขาจะไปกรุงเทพเขาไปนั่งเครื่องตอน6 โมงครึ่งก็เลยหายได้ช่องเดียวสาวๆก็รีบไปสนามบินเราบอกก็ผักนี่อยู่ที่บ้านเราหมดนะเดินไปหน้าบ้านเมื่อกี้เนี่ยแม่ผักมาเหมือนกับเจ้าถึงข้าวแบบนี้มันอิ่มไม่ต้องกินข้าวเที่ยงอย่างนี้เลยเทียมไทยเม็ดนี้เพิ่มความเผ็ดหอมน้ำผึ้งนี่ละกระเทียมน้ำผึ้งนั่นไงกับปลาเดี๋ยวจะเอาช้อนก่อนนี่น้ำผึ้งก็ทานได้นี่แซ่บไหมน้องหอมเนาะกระเทียมเปรี้ยวดองน้ำผึ้งทำเองนี่มันแบบอลังการมากเลยเป็นน้ำผึ้งแท้ไงน้ำผึ้งเดือน5เนาะนี่จะชิมให้ดูกระเทียมทนจะเผ็ดมากนะเป็นยาเนาะอ่อหอนทองภาพวันนี้ลาบของเด่นนี่ใส่พริกดูดโดดไปด้วยเผ็ดขนาดเลยกระเทียมน้องน้ำผึ้งFC ทักมาถามสูตรลุงเด่นเยอะเลยนี่ใช้น้ำผึ้งเดือน5แท้ค่ะเกลือแกงนิดหน่อยเกลือป่นแค่นั้นเองครับไม่ต้องใส่อะไรเกลือไปอาทิตย์นึงเป็นละน้ำผึ้งที่อยู่นี่ก็ทานได้เป็นยาครับไขมันกระเทียมนี่มันช่วยเรื่องในไขมันในเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยอร่อยกินแล้วนอนหลับสบายก่อนนอนกินเม็ดหนึ่งคนข้างๆไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะกินหรือว่าโอโมก็ได้บ้างนะเกินทนเนาะกินข้าวแป๊บนึงไหมเดี๋ยวเราไปส่งของให้รอบนึงค่ะพาไปเที่ยวนึงเมืองด้วยพอคุณตื่นยังตื่นแล้ววันนี้ยอดกระทบลบอามันพญาแหลมที่นี่ขมหน่อยๆยอดสวรรค์กับหลักได้ครับผมกินอยู่ที่คนมากมันมันผมนิดๆเครื่องในรู้เลยนะซอยละเอียดแล้วนะแต่ว่าหิวคนเป็นคนมาหิวเราเดินไม่น้องเลยที่จะทั้งกระเทียมไทยทั้งกระเทียมโทนโอ้กระเทียมที่อันนี้เมืองลาวเนาะที่เราซื้อมานะลูกใหญ่ซื้อจากตลาดเจมป๋องอ่ะค่ะลูกใหญ่มากกิโลเท่าไหร่นะลุงเหลี่ยม90 บาท90 บาทจะเป็นกระเทียมไทยนะไม่ใช่กระเทียมจีนนะกระเทียมลาวหัวใหญ่ดีกินเป็นโอเคถ้าเป็นกระเทียมใหม่อร่อยมากจับจับจับอ่ะเดี๋ยวเราไปส่งของกันนะค่ะเดี๋ยวกินข้าวแป๊บนึงนั่งปลายไว้9 โมงเนี่ยต้องรีบไปละค่ะมันเต็มหมดพอดีเนาะโอ้ท้องฟ้าเชียงรายวันนี้สวยมากครับพี่น้องมีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับที่เชียงรายเนี่ยสุดในสยามโอ้ดูนี่ดอยพระบาทเห็นชัดๆเลยวันนี้ช่วงก่อนนี่เมื่อ 2-3-4 เดือนก่อนเนี่ยฝุ่นแบบไม่เห็นดอยพระบาทครับตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากเที่ยวกันได้นะครับพี่น้องอีกไม่กี่เดือนเราก็อาจจะได้สัมผัสอากาศหนาวแล้วเดี๋ยวหนาวอีกหน่อยนี่ทะเลหมอกอยู่ครึ่งของดอยลูกนี้นะจะสวยมากตอนนั้นอายไม่สิคืนนะไปเราจะไปแล้วพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องก็ติดตามภารกิจของเราตอนนี้สวนไปทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะจ้าที่สวนตอนนี้เป็นเคลียร์แบบดีเมื่อคืนก็ไปเทสลองไฟกับเสียวัดมาแล้ว
ใช้ได้เปิดตึงตึงลุงหวานมาเลยดูเลยพ่อลุงเฮ็ดหยังกันเฮ็ดหยังกันกินข้าวด้วยกันเลยกินข้าวด้วยกันต่อเลยเมื่อคืนนี้ก็เดี๋ยวตอนเย็นก็มีนัดกับนาเลกับยายทันอยู่ท่านาเลสะดวกตอนเย็นนะไปละสำหรับ EP นี้เนาะเดี๋ยวทำงานต่อก่อนพี่น้องเอาของมาส่งแล้วก็จะกลับไปตัดคลิปตัดอะไรจะซื้อของนิดหน่อยจ้ะขอบคุณ FC นะคะที่เขามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกเดมกับน้องฝ้ายจ้ะเจอกันใหม่ที่แม่เนาะจ้ะไปแล้วครับสวัสดีค่ะสบายดี